ตอนนี้ที่แก่งลันลักของบึงไม้รีสอร์ทครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8:30กำลังเดินสำรวจในช่วงเช้าๆอยู่เมื่อคืนก็นอนที่นี่แหละก็บรรยายไปแล้วในคลิปนะเพราะวันนี้ผมกะว่าจะเล่นน้ำนะครับเก็บเต็นท์ได้กี่โมงก็ได้แต่ผมกะว่าจะเก็บเที่ยงก็ได้นะแล้วก็ไปเที่ยวต่ออีกสักที่สองที่เก็บบรรยากาศของจังหวัดสระบุรีนี่เป็นสะพานที่ผมยังไม่ได้เดินข้ามเมื่อวานครับแล้วตอนเช้าๆมีคนมาเล่นน้ำบ้างนะแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่ว่าแดดอยู่ขึ้นลงฝั่งหน้าเต็นท์ของผมฝั่งภูเขาบางเต็นท์ก็เริ่มเก็บของกันแล้วนี่ก็เป็นเรือที่เขาให้เช่านะเป็นช่วงที่น้ำมีเยอะช่วงหน้าฝนน้ำมีเยอะนี่แหละห่วงยางตอนเช้าก็ยังไม่มีคนมาเจ้าหน้าที่มาให้เช่าเสื้อชูชีพก็มีผมก็เขียนว่าตัวละ50 บาทเช่ามาจำ50นะนี่มันเป็นสะพานที่รถวิ่งลงไปได้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เราผมเล่นน้ำแบบนี้เพราะบรรยากาศมันดีสุดละเมื่อวานก็มาเดินรอบนึงโอ้โหน้ำค่อนข้างเย็นครับได้เลยไปเลยเย็นกว่าเมื่อวานอีกโอเคแค่นี้ก่อนนะ